นางน้อยไปถวายน้ำไปถวายน้ำนู่นนู่นด้านค้างนะถวายไปถวายเลยไปถวายน้ำถวายจากนี้ให้ทั้งนี้เสร็จก่อนทั้งเงินน้อยทั้งเงินน้อยเสร็จน้อยอ้าวพระว่ายังไงเงินน้อยเสร็จน้อยI'm not going to do that.
รูปทรงต่ำก็ขอการมัตตการพระอาจารย์ธุรพลท่านพระสัตว์โมวัดกองพระตายตำบลในเมืองอำเภอเมืองวัดโคราชที่มาพระอาจารย์นภาจินาลโยซึ่งทั้งสองรูปที่ท่านจะมาเทศต่อหน้าแล้วก็จะได้เรียกขวัญเพื่อให้ระยะเวลาท่านบอกว่าถ้าจะทำขวัญคนเลยพ่วงก็คงใช้เวลานานดังนั้นท่านจะกระจายเวลาพิธีแรกก็คงจะเทศต่อหน้าแล้วก็มีทำพิธีเรียกขวัญพร้อมไปเลยอันนี้ก็อยากจะประกาศทำขวัญให้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านของพวกเราได้รับทราบท่านอาจารย์บอกอย่างนั้นแล้วก็มีความพร้อมเนี่ยใหม่ที่ร้อยก็จะได้จะภาพเป็นตัวแทนเป็นทูปเนาะก็คงรอเช็คความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องใหม่ก่อนเอาเชิญหน้าตัวแทนตัวเตียนทูปแต่พระอาจารย์บอกว่าเกรงว่าจะทุกข์เดี๋ยวนี้ต้องให้เชิญหน้าเป็นตัวแทนตัวเตียนทูปขอไหว้ท่านพระมือพระบูชาพระอะไรพร้อมกันสหปัญจศีลานิยจามาทุก
ิยัมปิมายังปันเตวิสุงวิสุงรากนาทายะทิสรณีนาสหปัญจศิลานิยจามาปัตติยัมปิมายังปันเตวิสุงวิสุงรากนาทายะทิสรณีนาสหปัญจศิลานิยจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวทระมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมะเนสิกขาปะทังยามิอะทินาทานาเวทระมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวระมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวระมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสาเมริยาปัจจาปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปุราเมระยะมัจฉะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมานีปัญจาแต่เครื่องใหญ่เบาเสียงลงเลยจ้ะอิมานีปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีหลังวิโสทัตเยมะปันเตจะโมชาทานโลกันกรรมาจโลกาธิปเตสหัมปติกัตัญจเลอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสาตาปรชากชาติกาเทเสตุตมังอนุกรรมปีมังปะชังสุพระมัสดุพระพุทธศาสนยุกานจำเดิมเรื่องแต่ปรินิพพานในองค์สมเด็จพระอิจิตมานารหันตัสัมมาสัพพุทธเจ้ามีนัยยะอันตันพุทธศาสนิกชนจะพึงพากันกำหนดบัดนี้ล่วงแล้ว2564พรรษาปัจจุบันสมัยเมษายนนามาสุรจินที่12ณวันนี้นับว่าเป็นปัจจุบันนวันอย่างพระพุทธศาสนายุคการจำเดิมเริ่มแต่ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระอิจิตมานารหันตัสัมมาสัพพุทธเจ้า
มีนัยยะอันท่านพุทธศาสนิกชนจะพึงพากันกำหนดนับด้วยปการัชนีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมันจะโอเรมันจะทิสังทัตระโททักกินเนนะเวรุนหะโกงปัจิเมนะเวโรปะโคโกเวโรตนันติสังจัตตารุเตมหาราชันสมันตาจตุโรติสัตตระมานาตทังสัวหริตวานเมตังสเมตตาปะทันตาอวิกิตจิตตาปริตังวนันตัวสาเคกาเมจรูปิกิริสิขรตเตจันตริเควิมานิเทเปรัตเจคาเมตรวนะทหนิเคหะวัตุมิเกเตมภุมมาจยันตุเทวาชรตระวิสเมยกคาทัปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวระวจนังสาโทเมสุนันตุอะธรรมสวรรคาโลอะยัมพะทันตาธรรมะนะสวรรคาโลอะยัมพะทันตาธรรมะสวรรคาโลอะยัมพะทันตาปีภาคเลงเพลงสาธุการต้อนรับเทพยดาฟ้าดินได้มาแสดงซองสาธุการในการบวชของพ่อหน้าเดลเลอร์พ่อหน้าเฟรมโรปนนาคน้อยพระจอมเด็ดมงคลปูนโดยมีโยมเด็กแก้วมงคลปูนคุณโยมพ่อคุณเย็นคุณโยมแม่กันที่มาอุดมพลนั่นเป็นจะพาพร้อมใจญาติพี่น้องวงศาคณะญาติทั้งหลายในกราบทั้งนี้นมัสการนรัตนา
สัยมีคนพระพุทธธรรมธรรมคนพระสงฆ์ได้เสียงกล่าวเป็นคนมางดงาม
ใสอยู่ในอารามเมื่อจะเกิดความให้ต้องกระดีวันหนึ่งนอนหลับใครน้อยยืนยันตาปฏิบัติ
แล้วท่านพิษท่านคอนมหาเหตุผลต้องมาสร้างสรรค์อันตรังเวลาถ้าหากแลกนานความหมายของมันพอเพื่อหยุดกระทำมาแค่หยุดนะลงนะหยุดลงนะทางตักนะหยุดเสียทุกอย่างหยุดสร้างเวรกรรมนะนี่แหละเป็นธรรมแปรนามนามตาคิดนังเอฟังร้อนแหล่เจนในตะเสียแล้วต้องสั่งกาบอดต้องกินดีและกำลังสัทธาความคำแต่ว่าในยาสำคัญพระพุทธองค์ที่ทรงสำเร็จเป็นพระสังเพชรปัญญาแตกฐานเกิดได้อบรมสร้างตมมานานตุกจากประมาณว่ากี่ล้านปีท้ายท่านได้ปั้มเป็นก่อนจะได้เป็นพระถึงนาทีเป็นภาพยิ่งใหญ่ในคำที่แห่งพระนิพระเวสสันดรทรงปรารถนามานิพพานพระองค์ทำทานเป็นหกมาพรจนต้องกลับจากนักทอนลูกในกุศลขอให้เป็นพานต้องทุกข์ทั้งวันการทั้งปลายชี้แจงแสดงรับสัทธรรมเทศนาพร้อมกับจะได้ขอกับประกอบพิธีมงคลพิธีเรียบปันหน้าไปในคราวครั้งเดียวกันตอนนี้ก็เพื่อที่จะได้ยังศรัทธาให้แก่คณะผู้ที่เป็นเจ้าภาพโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่จะได้บรรเทาในโอกาสนี้ก็คือนาเวรสิริฤกษ์เนาะอุดมพลจะได้บรรเทาจำนวนบวชพระนาพัตสีมาวัดตะเหลงตำบลหนองปล่องอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ก็คงจะเป็นในวันตรงนี้เนาะเวลา 8 นาฬิกาก็จะได้แห่หน้าเพื่อที่จะได้นำลูกหน้าไปประสมบทก็คือบวชเป็นพระภิกษุภาวะในทางพระพุทธศาสนาแต่ก่อนที่จะได้เอาลูกเอาหลานของพวกเราไปบวชในคราวนี้คณะผู้ที่เป็นเจ้าภาพ
ก็คือยอมพ่อยอมแม่พี่น้องปุญาตยายทั้งหลายก็ต้องการอยากจะให้เจ้านาคนั้นได้ฟังเทศได้เข้าสู่ในส่วนศาสนพิธีในเบื้องต้นในโอกาสการบัดนี้ซะก่อนก็จึงได้กราบปรารถนาแต่จากประสงค์มาเป็นองค์ชี้แจงประเด็นกรรมก็ยึดหลักตามพระบรมศาสดาที่ท่านเคยกระทำเอาไว้ว่าใครก็ตามที่จะบวชในพระศาสนาพอรู้แล้วแต่จะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมในเบื้องต้นซะก่อนทางนี้ก็เพื่อเป็นการปลุกศรัทธาก็คือความเชื่อความเริ่มใสคนเรานั้นถ้ามาว่าทำอะไรถ้ามีศรัทธาในเบื้องต้นย่อมจะมีจุดหมายและกระทำได้อย่างถูกต้องดังนั้นตรงนี้ก็ต้องขอชื่นชมยินดีในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่บรรพชาประหลวดบนพระทดแทนบุญคุณข้าพ่อน้ำดมเครื่องใหญ่ของโยมเล็ดหลดเบ็ดลงสักหน่อยเนาะจากหลดเจียงเมดาจากก็เจ็ดเดียวผมลบเอาไว้เลยนะจากนอกขอบคุณหลายๆก็อนุโมทนากับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาทุกคนด้วยอีกไม่นานเกินรอพวกท่านทั้งหลายก็จะได้เป็นพ่อพระเป็นแม่พระเป็นญาติของพระนั่นแหละท่านจึงกล่าวว่าการบรรพชาประหนวดบวชพระนั้นทำให้คนที่เป็นปู่ตายายใหญ่ที่น้องพ่อแม่เพื่อนมิตรได้เป็นญาติกับศาสนาน่ะเอ้ยพ่อเราแม่เราปู่ตายายใหญ่ของเราอาจจะเคยกระทำบุญมาบ้างแล้วแต่นั่นเป็นแต่เพียงได้ทนุบำรุงศาสนาทอดกฐินพระป่าขุดปอกออกตลาดสร้างโบสถ์วิหารลานพระเจดีย์นั่นเป็นการได้ทะลุบำรุงพระศาสนาเท่านั้นแต่เนื่องจากการตัดสินใจของเจ้าในโอกาสนี้จึงทำให้พ่อแม่พี่น้องปู่ตายายใหญ่ทุกคนทุกท่านที่มาร่วมงานตรงนี้ได้เป็นญาติกับพระศาสนาเอาง่ายๆก็คือได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินที่จะได้มีโอกาสตรงนั้นอนุโมทนากับพี่น้องปู่ย่าตายายทุกคนทุกท่านในส่วนตรงนี้ด้วยเอาแล้วก็คงจะกล่าวประลบอนุโมทนาไปญาติไปยอมไปจะเพียงเท่านี้ต่อแต่จากนี้ไปก็คงจะได้เข้าสู่ในส่วนที่เป็นการเทศไปด้วยแล้วก็สอนหน้าไปในตัวด้วยการทำพิธีมงคลพิธีไปด้วยแต่การที่จะแสดงธรรมตั้งแต่2 3สามารถขึ้นไปแล้วก็จะได้มีการสมมุติสมัญญาชั้นฐานอนุมัติมอบหมายถวายหน้าที่ซึ่งกันและกันเช่นก่อนทางนี้ก็เพื่อสะดวกแก่พระคุณเจ้าที่เป็นองค์แสดงจึงกล่าวว่าอุรโตธรรมาสเนนิกจินนังสมนามีเบื้องหน้าต่อแต่จากนี้ไปเพราะกราบอารัธนาพระผู้เป็นเจ้าพระสังฆบุตรพุทธชินโนรสปรากฏอยู่แล้วนักธรรมะเบื้องซ้ายมือของอาตมาพระผู้เป็นเจ้ารูปนี้ท่านมีนามว่าท่านพระอาจารย์รัฐาชินนานโยปัจจุบันทุกวันนี้พระผู้เป็นเจ้าก็อำนาจพักจำอยู่ที่วัดเรียบตำบลในเมืองเขต6อำเภอเมืองนครราชสีมาก็จะให้ท่านจะเป็นคนนั้นได้รับสำแดงแสดงในองค์ที่จะได้นำประกอบพิธีสำหรับอาตมามีนามว่าพระอาจารย์สุรพลนันทสาโรปัจจุบันทุกวันนี้ก็พักอาศัยอยู่ที่วัดของพระทรายตำบลในเมืองเขต6อำเภอเมืองนครราชสีมาก็จะได้ร่วมกันกล่าวชี้แจงแสดงในส่วนนั้นต่อไปปัจจุบันการสมมติกรรมญาณชั้นฐานมากมอบหมายถวายหน้าที่ก็เสร็จสรรพเรียบร้อยก็จะได้ปรับอารัธนาท่านพระอาจารย์นภาได้เริ่มในส่วนที่เป็นการเรียกเอิ้นเชิญขวัญให้แก่ลูกนาคเลยก็แล้วกันเนาะครับเดี๋ยวฝนจะตกเกรงอย่างเดียวกลัวอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้ชุมนุมเทวดาแล้วครับก็ประกาศบอกเทวดานะบอกยังไงครับมาแต่เจ้าของก็พอไม่ต้องเอาฝนมา
โอ้ฝนเนี่ยมาวันหลังฝนเนี่ยมาวันหลังเชิญเฉพาะเทวดาให้เขาเซตงานใหญ่ซะก่อนครับพี่รุ่นไม่ต้องก็ได้เนาะครับครับพี่รุ่นหรือว่าลงก็ไม่ต้องเอพระพี่รุ่นแล้วก็ให้พระพี่โรจน์ก็ไม่ต้องครับเอ้าอย่างนั้นก็ครับจะได้เมื่อกี้มีกล่าวน้ำนาคฝากน้ำให้นาคได้ฟังแล้วอันนี้เป็นทำนองแลครับทำนองแลถ้าเป็นทำนองสมัยใหม่ก็จะว่าไงทำนองสมัยใหม่นะอือฮึอันไหนน่ะความบรรณามาจากไหนแล้วข่าวทำไมเรียกนาป้าคือไวพจน์เป็นยังแล้วยังกล้าบอกว่าทำนองสมัยใหม่เอาไปโพดโรงไว้ตั้งแต่ไหนเมื่อแต่ไหนแต่ไรล่ะไม่เมื่อกี้นี่เองว่าอันเก่าไงอ๋ออันนั้นเป็นทำนองแลอันนี้ทำนองทำนองแลทำนองราชนิเกลิเกใช่ครับเอาอย่างนั้นก็ลองเขียนเป็นทำนองราชบุรีดูหน่อยมันมีกันไหนล่ะเขาเรียกอะไรจะบ้าซ้ำอยู่ใช่ไหมนี่จะเสียไม่ต้องนี้ไหนดิบประเดี๋ยวจะปุ่นน้ำก็ว่าไปแล้วเราให้นางไปฟังแล้วเมื่อกี้ได้ไม่ได้วัดไข่แล้วก็ซ้ำอ่ะฮะเมื่อกี้ไม่ได้วัดไข่แล้วก็พอดีเสลิดมาโอ้ยุบไปพูดอะไรกับให้ยุบรู้เรื่องมึงอะไรเหรออะไรสิคือภาษาบ้านโยมก็พูดไปอย่างนึงนะยังเห็นโยมแกพูดกันอะไรครับจะเนี่ยเอาโยมก็พูดภาษาภาษาของโยมครับเออแม่เอาพ่อโอนอะไรก็ว่าไปไม่หลับเองคิดว่าได้ไรก็ว่าภาษาโคราชก็ไม่นอกก็นั่นแล้วก็ใช่ก็จะพูดถึงเลยอีวัดเนี่ยเขาไม่ได้วัดเขาวัดอุณหภูมิโอ้ผมวัดแล้วมันกินอะไรมาวัดไข่อะไรตรงนี้ครับเดี๋ยวเห็นก็จะตั้งเต้นจังหวัดเขาวัดไข่ไปมาวัดไข่ไปมาเช้าเนี่ยก็บอกว่าบอกว่าไงเขาเอาของมายิงหัวแล้วเขาก็บอกว่าน้องพ่อไม่มีไข่โอ้ใครคนบอกบอกอสมออสมอนี่นะทำไมก็กล้าพูดกับไปอย่างนั้นเอาจะติดกลัวไอ้ของว่าห่างกันทั้งบ้านเลยว่างั้นน่ะเออแล้วเขาก็เจ็บผ่าเนี่ยเขาก็เจ็บผ่าลำไม้ไปใหญ่เลยกันนี่เดี๋ยวเขาเรียกหน้ากากอนามัยเขาเรียกกันหน้ากากอนามัยครับมันเริ่มมาใหม่แล้วเนาะมาใหม่แล้วโคราชเรายิงแรงไงเออโคราชติดไปเท่าไรแล้วเขาบอกครับตอนนี้ก็22 22นี่ครับท่านไม่นับจะของท่านนี้ของก็กลัวอยู่นี่เออก็กลัวคือกันแต่งั้นโยมห่างๆไว้ได้หน่อยผมไม่กลัวโควิดดอกครับผมกลัวอาจารย์กลัวอะไรผมกลัวเขาคืนงานเลยเห็นโยมเห็นแต่เขาโทรไปอะไรเบอร์แปลกมองไม่อยากรับในตอนนี้ผมคิดโทรศัพท์เอาไปถึงเช้าวันก่อนแล้วไม่รับของใครเลยผมกลัวคืนงานแม่ชนมีวันละสามวันละสี่ซะด้วยเนาะกับปฏิเสธหายใจได้สนิทออกมาสิ่งเดียวโควิดเลยโควิดมันกระโดดจังมาแต่เท่อืมแล้วก็มาตอนพระจีนีงานเทียนมาแต่ตอนพระจีนีเทศกาลแล้วก็สังเกตดูไหมครับครับสังเกตยังไงโควิดนี่มันจีนมาอยู่แต่แค่ครับช่วงเช้าโอ้ช่วงเช้าไปถึงสามทุ่มมันจะยุติทำงานหาว่ามันมีนยุคทำงานกันไหนโควิดเขาไปติดกันมาก็ติดกันตอนกลางคืนไปเที่ยวพับเที่ยวบ้านเองไปก็เขาถึงเจ้าไปทำไมเรามันจะด่าอยากติดกันไหนหรอกนอนป่วยต้องไปนอนโรงพยาบาลเลยนี่ครับถึงยังมีทำมีอาการเบื้องต้นก็ต้องกักตัวดูก่อนโอ้แต่ไม่หรอกเอ้ามันเป็นอะไรก็ป้องกันอ่ะเนาะครับเอ้าอย่างนั้นถามหน้าสักหน่อยกันเนาะไหนถามหน้าหน้าเฟรมนี่หน้าเฟรมอย่างคนสมัยใหม่ก็ชื่อฝรั่งเนี่ยเชอร์รี่จังโอ้จำเป็นเด็กยากกันเนาะเป็นเครื่องรุ่นตัวเองเนาะพ่อใหญ่เนาะเออเป็นไงตำปูตำมีตำม้าเพียนไอ้สีไอ้สาเอออืมแม่เป็นขนาดหลานผมเมื่อกี้ก็เรียกชื่อหลานแต่ของไม่ออกเป็นไงครับเชอร์รี่โอ้นี่ก็ชื่ออันนี้ไม่ยากเท่าไรกับเฟรมเอออันนี้เฟรมเนาะครับเฟรมจักหนักหน่อยชื่ออะไรชื่อเรียนชื่ออะไรอ่ะแบงนั่นก็ชิบวดก็เขานี้นั่น
วนแล้วไอ้ทำไมลงทุนโกนหัวขนาดนี้แล้วนาคอะไรนะฮะนาคนาคเน้นอะไรนาคชื่อเลยแบงค์แบงค์มันรู้เท่าไหร่แบงค์เห็นไหมล่ะแบงค์เสร็จโอ้มันได้มีเอ็กเซสขนาดนั้นนะเอาเองมาช่วยขยายเป็นเอฟเฟกต์อยู่เนี่ยเออไม่ต้องขนาดนั้นแบบหนักแบงค์หนักน้อยแบงค์ไปที่ปวดเราคันนี่ลูกปวดชีวิตเขาเย็นได้ไหมน่ะอยู่คันตรงหนาจังงานก็มีได้ว่างั้นจังงานก็ซื้อโทรศัพท์อะไรด้านลูกเด้อทำไมล่ะครับเอาไว้โทรให้หมู่ก็ซื้อมาม่าไปให้ตอนเย็นนั่นแหละความคิดของพ่อน่ะนี่เออจะมันสองนาคแล้วสองนาคนาคจะบวชพระเขาหมดนาคหมู่ในหลายนาคไหนที่ผ่านมากับงานนาคนู่นก็นาคโอ้จะบวชจะองค์ทีเดียวเอาจนพระเขาพิษเขาผูกขนาดนี้ไปทะเลทางนึงก็ไม่ใช่ทางนึงก็ไม่ใช่ผมก็เขาเป็นวัดเอ็นทมขวัญเรียบอยู่เอาตลอดเป็นงานตะโกะวัดไม่ใช่สิเดี๋ยวเขาทำกรรมมาไปจับพระไหนมาทีครับแต่คำนี้ยังเองจะได้ต่อเลยเนี่ยคือการถ้ามีพลาดแต่จะมองหากินแต่ไหนเพราะมันก่อพันธุ์เพื่อพอไปงานมาก็โยกมาหมดเลยเอ้ยยังไงถามเฟมก่อนเนาะถามเฟมว่าเฟมมีเมียยังลูกโอ้จะถามตรงอะไรขนาดนั้นเอาก่อนทักเดียวเปิดนี้เมียไปบวชก็จะตามยามไปหรอกเฟมมีเมียยังเอ่ยยังมียังแน่ตอบคิดดีๆนะเฟมนะตอบดีๆนะคือเขานั่งอยู่แถวนี้นะเดี๋ยวจะติดจะติดรุ่นวายเนาะเดี๋ยวจะเป็นอย่างงั้นก่อนเห็นไหมล่ะเป็นไรถามมีแม่ยังครับนี่ยังครับเห็นอีกคนนึงป่วยลูกอยู่ฝั่งตรงข้ามตะโกนมาเลยแหละป้าไอ้หาป้าไอ้ที่กูป่วยอยู่ในลูกกระหมาไหนเราคิดดีๆนะเฟมนะมีไหมลูกอย่าไหลก็รอแฟนนะที่รักโตโตอันนี้ถามหาเฉยๆถ้ามีก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเนาะครับแบงเรามีก็เขายังรุ่นโอ้รุ่นนี้ก็ไม่มีอะไรไว้กันนะไว้ใจได้ไม่ได้ยิ้มงามปนันนะเว้ยเนาะมีไหมลูกอย่างเนาะสอนลูกพี่เนี่ยลูกป๊อดกล้าพูดอะไรลูกพี่มันเอามาจริงคำแล้วก็กล้าพูดแต่กระเช้าผมไม่กล้าพูดเอ้าอย่างนั้นแสดงว่าตั้งใจบวชเนาะครับเฟรมได้กี่วันเอ่ยลูกครับบวชได้กี่วันฮะ50วันโอ้ได้50วันดีครับ50วันกำลังดีลูกโอ้ดียังไงองค์นั้น100วันเดี๋ยวลูกอะไร100วันทำบุญตามจะมาทำบุญตามแต่ผมยังไม่ตายมาดูหลานเหลือเติมไปนั่นผมตอนนี้นะผมไม่คิดไม่คิดผมไม่อะไรเลยนะทำไมเครียดอย่างเดียวเลยตอนนี้เครียดป่ะขัดขืนผมไม่ได้ร้านครับขัดขืนเนาะอย่างนั้นเป็นได้50วันแล้วป่ะห้าสิบวันสาธุสาธุก็เตรียมได้ลูกเน้แบ่งเราจะอยู่50วันนะครับแม่แบ่งบอกปฏิตลอดชีวิตเลยวันยาวเป็นแบ่งชีวิตที่มอบไปถวายต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเราแบ่งเนาะใช่ไหมบ้านวิญญาณจิตตื่นเส้นเดือดเลยคือยังยิ้มแย้มเนาะแต่เอามันได้ทุกวันกระชังมันทะลุครับเอาท่านเอาหัวหมดกับทนเด็ดทำไมหรอกท่านเมื่อเดือดที่ทำเลยบ้าแล้วก็มนต์มาเทเอาวอกหุ่นกระทนเด่นมันนะครับอย่างนั้นก็ไม่ต้องมองอะไรผมขนาดนั้นเนาะจะเปรียบก็เป็นห่วงเราเห็นหนาเหลืองเหลืองครับอย่างนั้นก็ให้หน้าได้ตั้งใจฟังในหลุดเนื้อแล้วมดแรงขับตรงมันครับครับอย่างนั้นก็จะได้กล่าวอันนี้คือกล่าวน้ำฟังน้ำให้น้ำได้ฟังไปแล้วครับให้สอนได้รู้ว่าแม้จะน้ำเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังอยากบวชเองดีผมคือได้เกิดเป็นมนุษย์ครับมีโอกาสทำไมบวชมันจะหายสัตว์เดรัจฉานท่านก็ครับเฉยๆเพราะมันต้องครับครับก็เดี๋ยวลองถามโยมแต่โยมเก็บครับนั่นเองเดี๋ยวกระดินออกมาพันคอตายดับเนียวอยู่ไม่ได้เห็นเลยก็ฟังดิอ้าวยังไงอ่ะมีหมดเลยครับอย่างนั้นต่อไปก็จะได้กล่าวกำเนิดของคนครับคนเราจะเกิดมาอย่างไรให้นางได้ตั้งใจฟังก็แล้วกันพอดีผมอ่านแต่ผมไม่เห็นชื่อ
จ้าภาพครับเป็นไงครับไหนโอ้นี่เดียวตากรรมถูกเจ้าภาพใครยมใหญ่แก้วนายยาแก้วคนไหนยาแก้วมงคลกูลไหนไม่ยาแก้วไหนไม่ยาแก้วยาอยู่ในบ้านนี่จ้ะไม่เป็นไรเราเรียกหาที่เฉยโอ้นู่นนั่นอยู่นะตอนนี้ยังไม่มาไม่เป็นไรจะสอนให้รางวัลก็อาจจะมาด้วยโอ้โหก็จะมาไหวไหมนั่นน่ะบักถ้าไรละยาแก้วอายุเท่าไรละโย84สาธุให้ในรอยดีทิพย์เนอในขวดน้ำขวดน้ำกระสอบผมเนาะน้ำใจโยมใจแก้วครับมงคลปูนครับยอมพ่อบุญยืนไหนโอ้เนาะนั่นผมบุญยืนเป็นดวงหล่อจะวันหนึ่งไหมบุญยืนขึ้นจะนั่งไหนอะไรเหรอซีอะไรซีอะไรเก็บกดอะไรไหมนี่ยอมพ่อบุญยืนแต่ยอมพ่อบุญยืนมีลูกสักคนจะสองคนเนาะพี่พีก็น้องนี่ไหนโอ้พี่พีน้องนี่ครับโอ้ครับพี่มีสองคนนี่เมียน่ะลูกพ่อเดียวจะมีสองขบวนไว้กันจะสนุกสนานเที่ยวดีๆจะไหนก็โลกไปนี่เดียวยอมแม่หยอกหยอกยมพ่อจะเล่นยอมแม่กันทิพมาเนาะโอ้น่าสาธุสาธุครับวันนี้ก็จะได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าครับเอ้าอย่างงานก่อนจัดใจฉ่ำโตทีเดียวนานอ้าวอีมนต์ในการเลยครับตะกี้ผมลืมดูไปทำไมไปอ่านแต่ไรไปอ่านแต่ชื่อหน้าโอ้โหเอ๋ก็เลยไม่ได้ไปวาดหน้าหน้าเตี้ยมก็ไปนั่งหน้าแบงเตี้ยมไปหน้าแบงก็ไปนั่งบังเอ็นนุ่งขอกเลยไม่เห็นมันติดในนี้ยอมฉันแบบเก็บใส่ยามฉันดีกว่ามันนี่นะจะโอ้มันเป็นบังหน้าเนี่ยโอ้คือยังไหวกันเนาะเก็บใส่ยามฉันไม่จะได้เกือบรวยมั้งเนาะเดี๋ยวยกตังค์อย่างงี้ใจผมก็ไม่ดีนะทำไมเนอะตั้งไปฝั่งองค์เดียวเว้ยนัดที่ตั้งไว้ตรงกลางเอ้าต้องท่านไม่มีนี่ไม่มีเด็กจดหมกกระช้ำอีกก็ไม่ถวายท่านหรอกนะโอ้ยังไม่เสร็จซึ่งจะพึ่งนักโทษทหารเอาเหรอเอาสิเอาเลยเอาเลยเนาะเอาสีสีสวัสดีสังวรพร้อมเป็นในหมู่อมตะนะให้เอกเอาสีกัปตันนี่ได้ไหมสีกัปตันก็ไปท้าบ้านอันสีอันนี้คือสีอันนี้คือสีมงคลต้องครับไอ้เป็นสิริคนเป็นสีงามสีแปลว่าสิริครับอ๋อสิริสีนี่ผมไปลองถามโยมมันเป็นภาษาทางอย่างใบสีนี่ใบสีเป็นภาษาทางบ้านโยมไหมผมก็เคยคุยกับสิรินะครับสิริไหนเนี่ยสิริในโทรศัพท์โอ้นั่นมันสิริไอโฟนนะนะอันนี้ผมถามสิริร้อนไหมเออร้อนสิมาร้อนสิริฉันร้อนจะทำยังไงคุณต้องไปอาบน้ำมาป้าไม่รู้จะบอกด้วยไม่มีเรื่องอะไรก็คุยกับสุนีเดี๋ยวผมเออเนาะเอาเอายังถูกอ่ะเนาะครับเนาะได้สดไหมนี่ได้สีสีสวัสดีสังวรพร้อมไปในหมู่อมรวิมานมนมาประชุมชนในโลกพิธีวันนี้ก็เป็นวันดีในเลิกล่วงมโนรานาฬิกาก็สี่โมงปลายขยายเหตุตั้งแต่องค์สมเด็จพระศาสดาเสด็จครับดับธรรมก็สู่พระนิพพานเสียนานแล้วก็ฝากศาสนาไว้ 5,000 ปีสมเด็จพระชินสีห์ก็พร้อมเสร็จทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์พ่อนาเมื่อพ่อจะเข้าสู่ครรภ์พระมารดาตามสิงคารวิถีพ่อได้เที่ยวท่องโคจรอยู่บนภาคาศเที่ยวเหลืองแดงประหลาดเป็นแสงสีมณีนินตอนล้อมตอกฟูงบิหกน
หอกหอกพี่นกออกจากฟางเจ้าพากินแล้วปล่อยบินนะกลับกินตอนเย็นอ่อนเอาแป้งผัดหน้าแล้วทำตาฉันนอนต้องไปตอกดูจอนตุ๊กตาจะวิจารณ์ดูสวยกว่าเก่ายังหวานสวยกว่าเมื่อเช้าสาวกว่าเมื่อวานรีผมใส่น้ำมาเลยยังชวนให้หมอแล้วจัดมุ้งบอลตอนนอนสวดมนต์เทวดาช่วยนอนนะให้ผู้สอนกอดกอดมาขอให้ดังคิดมีคนจิตใจจองให้เงินให้ทองไหลของเกตองเมื่อเดินเข้าห้องนอนกราบนอนภาวนาสิบนิ้ววันทาไหว้องค์อินพรหมแล้วเปิดหน้าต่างห้อยรางรับลมนางบังคมตามวิธีทางสตวงมณีสีหวังหวังใจหายและเป็นหุ่นดาวข้าพารางลองคนก่อตัวเริ่มตอนนับมันทีหุ่นตายหุ่นหาหลังข้ามันดาทันตายแล้วปฏิสนธิในครานพระมา
ืองนิดเลือดก็เกิดเป็นก้อนโลหิตใส่ช่างจางมันน้ำล้างข้าวอบคราวปลาเลยคว้างคว้างอยู่ในโวทองของพระมารดาขันต่อมาเลือดคอนก็แตกกระจายเสียเจ็บข้างกว่าจะตั้งมังสังตั้งตัวตะลูกไข่แล้วก็แยกแตกออกไปเป็นปัญจสาขาขึ้นมาห้าแห่งพระธรรมคัลก็ตกแต่งเป็นร่างกายพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ตกแต่งเป็นรูปสัตว์ทั้งหลายทั้งหญิงชายทวนทั่วทุกตัวตนนะนาตังคินีก็มาบังเกิดเป็นดวงตาในหน้าผากพระวิพังมาบังเกิดเป็นอุปัฏฐานมาบังเกิดเป็นปากพระปุคคลามาบังเกิดเป็นดวงจิตนิตหัวอาอาอาพระมหาปัจจานรักษาชีวิตอิตวาดพระสูตรพระวินัยก็มาบังเกิดเป็นลมมาหายใจเข้าออกพกอีกว่าพระปรีดีพระประมัตถ์ก็จะออกเป็นภาคทั้งสี่ตามประกาศธรรมบาลีในท้องบทภาวนาเมื่อพ่ออยู่ในครรภ์พระมารดาแม่ก็ภาวนาว่าอุดทังอัตโทชีวิตังพระทุกขังพระอนิจจังพระอนัตตาแต่พอในครบอาการ32เจ้าก็นั่งยองยองอยู่ในท้องพระมารดาหน้าพระโสกระดกสลังจิตลอมากลางทางคืดก็คุมหอดลายยอกก็พันคอนั่งทับอาหารก็เอายกกองกูลที่กลางคอออกพอทูลอาหารใหม่นั่งคุกเข่าคำคางกินหน้าเข้าสู่กระดูกสันหลังพระมารดาดังเข้าพรรษาดุลโดยฝ่ายพระมารดาก็อิดโรยแรงแทบจะหมดกำลังแรงของแม่ก็น้อยตาก็ลอยค่อยจะเป็นลมไม่ขึ้นเหียนอาเจียนไม่หยุดหย่อนส่วนพระจุลนีจึงรู้ว่าฤดูของแม่นี่คลาดเคลื่อนไม่เหมือนแต่ปางก่อนจึงรู้ว่าอุทธรของแม่นี่ตั้งโตขึ้นมาแล้วความผ่องแผ้วเวทนาเมื่อพ่อนาคมาอยู่ในเองอุทธรเนบอดีพ่อเผ็ดดอนอันมีรสนะก็ให้เคินเฮียนอาเจียนเป็นหมดทุกวันมาแม่ก็ได้แต่ท้องบนภาวนารักษาอารมณ์เผ็ดร้อนนะเรื่องเคินของแม่ก็มีไม่ระคายทุกวันมาจะกินข้าวปลาก็ไม่อิ่มเกินจะเดินเดินก็มีเกินข้าวกลัวว่าเจ้าจะพลิกแปลงกันจะนอนง่ายก็ระแวงกลัวว่าอะไรจะตกมาถูกท้องต้องเจ้าอยู่ในครรภ์นอนความก็กลัวว่าจะคำกระดานมันไม่รักนะเรื่องรักอัดออนก็ก่อนการจะกินข้าวออกสายก็กลัวว่าเจ้าออกจะเตะทองขอแต่ได้ซองเดือนตามเดือนนะแม่ก็อยากกินของต่างๆนานนานาอาจารย์นภาเคยมีเมียในโรงเล่าให้นาฟังว่าเมียอาจารย์นภาตอนที่มาตั้งกองมันหิวอะไรบอกนาไปจะได้เข้าใจในบันพระชาในตอนมันแพ้ท้องมันไม่ได้อยู่กับผมมันไปอยู่กับพระวัดกองพระสายท่านดูยังไงมันท้องไปกลางคืนท่านยังตื่นขึ้นมาดูมันอีกขาว่าผมปวดเต็มเป็นเน้นว้าว
ไปทั่วไปจานว่ามาอะไรโยมมองหนาผมติ่มเลยเขาจะว่าผมมีเมียจริงๆหรอกเนี่ยนะสามีไว้ใจได้ก็ไหนสามีน่ะไว้ใจได้เขาเท่าแล้วเขาไม่อยู่น่ะเราขนาดจานจะไปแล้วอย่างนั้นเราตัวเองเกี่ยวกับจิบันต้นว่าก็ไม่ได้ดอกครับก็ว่าไปตามนักปราชญ์เขาแต่งเอาไว้ถูกต้องจะจริงไม่จริงให้นาดไปถามแม่ดูอีกทีก็แล้วกันใช่เคยนาดเคยทำให้ใครเพลมั้ยน่ะยังนานยังเออแต่แบงค์นี่คงจะยังแน่นอนว่ายังไม่แน่ถามว่าจะแบงค์อายุเท่าไรแบงค์12โอ้12อะไรดอกครับดอกครับดอกยังไม่เห็นเขาวันอาทิตย์ดอกอายังกล่าวพรรณนาให้นางนั้นได้สดับรับฟังความทุกข์ทรมานอาการแพ้ท้องของคนที่เป็นแม่นั้นเป็นอย่างไรให้เราได้ตั้งใจฟังจะกล่าวถึงมารดาเมื่อคราแพ้ท้องแม่อยากกินของเข้าไปต่างๆนั้นนักอยากกินดินเลยนะครับเลยนะอยากกินดินนั้นมาจากพรหมอยากกินส้มมาจากมนุษย์นะอยากกินเนื้อหรือว่ากินปลานั่นแหละนาจาท่านว่ามาจากอาบายเอ็งอย่างไรยังไม่แจ้งบาลีแปลงการเข้าไว้ก่อนนาจำเนิดเกิดเป็นกายตอนนั้นละวุ่นวายพอนำมาว่านาจำเนิดที่จะเกิดมาตอนนั้นมารดาเริ่มขาดเรื่องดวงมันให้คืนเฮียนลมมาดาไม่รู้ชาวคำมันไม่หายมันให้หดปวดต้องนอนพุทธโคร้องไห้ครวญครางทั้งคงทั้งหวานก็ขาดเกลือเม็นยามเช้ายามเย็นไม่กินเอ้ยสักอย่างตวิดจะวายหัวใจเทพทางกิจทองร่างลมโซยร่างใจแม่เงาห้อยและพลอยโกรธใจอยากกินอะไรพอไปเที่ยวหาถ้าไม่ได้ไม่เจ็บใจอยากถามแม่ได้มาก็แสนดีใจถึงของเสียน้ำลายเต็มปากแม่แทบเศร้าลักน้ำลายเพลย์อยากกินส้มตกงานมวนโลกไม้มาเมืองมาไปมาปิ้งมาปลาอยากกินส้มโอ้ยนาที่ตัวใหญ่จางลูกเมาะเมืองจันและมาดันเฟดังมังคบนฝรั่งที่จันทบุรีอยากกินอังุ่นมาไทยวันงานอำเภอบางนานาคอนใจจีนแต่ต้องบางมอนแล้วก็เข้ามาลดก่อนดีทุเรียนนาทีที่เมืองนนท์นั้นนะนาทีที่พระราชาอยากกินนาพุทธาที่เมืองระยองอยากกินข้าวหลามโอ้โห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 อยากกินข้าวหลามนาทอนกระต่อมไม่อยากกินต้องมะม่วงขอบดองที่ทางเธอเราอยากเอามันลองรับดอกเพชรต้นมันโตประมาณแม่เ
ใบแป้งนำใบเขียวใบแดงต้องยกหน้าด้านเจ้าภาพมีไหมเอามาใส่ยามฉันนั้นนึกว่าสงสารแก่มารดาไม่มีขอญาติพี่น้องจะให้คนแพ้ท้องมารอดชวนอาคนละไม้โตไปดิ้นนอนมาคนละไม้ต้องไปในนอนกาบุญนาจะพาพันจานี่ตอนต้องเห็นใจทำไมไม่ประณีเนี่ยคราวนี้ตายแน่เป็นนาธนาขาดแม่พ่อคงเป็นมาแห่ไม่กินใบแม่นมีแรงสบายหูตาแม่ลายทุ่มเชิญนักรักแต่น้ำตาต้องข้ามลาทิ้งได้และแปรหมูแกงชายในสามจานฝากน้ำขาวข้างหวานมันละสาบเวลากินแล้วมันจะต้องมีเขาโน่นไม่ให้แม่ไปทำงานให้แม่อยู่บ้านและระวังพักผ่อนจะลุกจะนั่งระวังสังวรกลัวว่าลูกก่อนจะทุกข์ลำเข็นพอได้สี่เดือนหน้าก็จะไปปุราลงเรือน้อยล
องตูเทตราหัวเทตราครัวมาชีวาจะขอระนังตลอดให้ง่ายแม่ไม่ลำบากตลอดลูกยากลำบากทุกครั้งป้องพอบ้านดาเทมากจะพังตลอดลูกทุกครั้งตลอดสงครามนี่ทอดหน้าปวดท้องน้อยปวดทีปวดทั่วร่างกายปวดด้านปวดทีมันปวดกวีอีกนะขึ้นมาทุกวันในเรื่องที่แม่
ปั่นปวนมันเจ็บถึงที่สุดแน่ก็หยุดกลัวมักจะหวาดเหิดหัวในนาเพมันนานไม่มีลมกระดมต้นรอดทีวีก็ว่าพายีต้องเลือดกานต้องดาดสิบกว่าปียังไม่ได้เลยบุญคู่มันตายเมื่อเดียวก็สมมติว่าพ่อนาคนั้นได้เคลื่อนคลอดออกจากครรภ์ของพระมารดาพ่อกระแสจะยินดีปรีดาปราโมทแม่ก็หวังว่าจะให้เจ้านั้นเข้าบวชเป็นสงฆ์พ่อก็ประคับประคองมาบอกรองให้เจ้านั้นนุ่นนอนแม่ถึงว่าเจ้าจะร้องไห้อ่อนอ้อนแม่ก็ยกให้เจ้านั้นกินนมถึงว่าเจ้าจะถ่ายอาจมแม่ก็ถือสู้เอาฝ่ามือกระทูล่างยกใส่อ่างน้ำน้ำขัดสีชวีข้องเอาแป้งกระเบนดินซอบของฉโรทาแล้วก็กอดประทับกับอุราของมะโกระเฮเรทาให้เจ้านั้นได้นอนต่อจากนี้ไปเจ้าพนักนั้นได้กระทำสามีจิกรรมขอขมาโทษต่อบุคคลที่เป็นบิดอนมันดาอย่างนั้นนาเฟมครับอายุเท่าไรแล้วนะ21 ปีเนาะจะบวชเข้าไปในคราวครั้งนี้ถามว่าเกิดมา21 ปีเคยกราบพ่อกราบแม่ถึง21 ครั้งหรือยังครับไม่เคยเนาะเคยยื่นดอกไม้ใส่มือให้ท่านถึง21 ดอกหรือยังครับแล้วไปยื่นให้คนอื่นสักกี่ดอกนะจำไม่ได้อย่างนั้นนะแบ่งก็เช่นเดียวกันเนาะนายกพ่อยกแม่อยู่กันไหนยมนาคขันนาไปหาโยมพ่อโยมแม่โยมพ่อโยมแม่ของนาคแบงก็เช่นเดียวกันได้มานั่งข้างหลังได้จ้ะโยมยายเนาะโยมป้าจ้ะยังงั้นเปรียบเสมือนกับป้าเป็นพ่อเป็นแม่ของเราโยมพ่อกับโยมแม่นั่งใกล้ๆกันนะจ้ะนั่งคือวันแต่งงานนะจ้ะโยมขอดอกไม้ให้นาคสักคนละ2 ดอกเนาะไม่ได้เจอเป็นดอกดาวนั้นน่ะไปดีแต่ตรงนั้นเลยดอกดาวเนี่ยจะเรียกออกเป็นความรุ่งเรืองไอ้นาคไอ้เน้นไอ้นาคเน้นดาวนาคเอ้ย21 ปีเราไม่เคยได้กราบท่านถึง20 ครั้ง12 ปีอาจจะไม่ได้กราบพ่อกราบแม่ถึง10 ครั้งการกราบแสดงออกถึงความเคารพและก็สิ่งที่ลูกที่จะต้องทำเฟรมแบงค์หันหน้าไปหาพ่อหาแม่นะแบ่งหันไปหาใหญ่ไปป่าหันดานหาป่าอย่างนั้นน่าลองมองหน้าพ่อลองมองหน้าแม่เต็มเต็มตาสักครั้งพ่อแม่ทั้งสองคนนี้เราไม่รู้เลยว่าจะอะไรพวกเองนะพ่อไอพ่อไปแม่เนาะครับบางครั้งเราอาจจะอายบางครั้งเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล่นแต่น่าเลยลองมองหน้าท่านสักนิดแล้วก็ไปนิดพิจารณาว่าพ่อเราทำไมหน้าดำกล้ำที่แม่เราทำไมไม่สวยคือมาตอนเขาสาวนั่นเป็นเพราะอะไรเล่า
เพราะท่านระมาตรากรรมกระทำงานเพื่อหนักเหนื่อยเพื่อให้เรานั้นมีความสุขมากสักเท่าไหร่น่าเลยเกิดมา20กว่าปีไม่เคยกราบท่านเกิดมา10ปีไม่เคยกราบท่านจะพอทั้ง10ครั้ง20ครั้งถามหน้าสนิทให้หน้าตอบในใจก็ได้หน้าทั้งสองเรามีโอกาสกราบพ่อกราบแม่สักครั้งหนึ่งตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่กับเราไปกราบท่านตอนที่ท่านนอนตายอยู่ในโลงศพสักร้อยครั้งพันครั้งตอนไหนจะดีกว่ากันน่าก็มีโอกาสที่จะยื่นดอกไม้ใส่มือให้พ่อให้แม่สักดอกนึงตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่กับเราไปยื่นหวยพวงหลีดร้อยพวงพันพวงแขวนไว้หน้าศพของท่านตอนไหนจะดีกว่ากันเรามีโอกาสที่จะบวชแทนคุณพ่อแทนคุณแม่เห็นแม่ได้อุ้มผ้าไตรพ่อสะพายบาตรถือตะลปัดเดินอ้อมสุโมกับเราไปบวชเป็นเนรหน้าไฟจูงพ่อจูงแม่ขึ้นสู่เมนตอนไหนจะดีกว่ากันท่านหน้าคิดว่าตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่หน้าก็ไปใกล้ๆโยมพ่อหวังนะครับเอาหมอนออกแล้วก็ไปใกล้ๆท่านนั่งคุกเข่าขึ้นได้ยิ่งดีน่ะแม่ก็ทำเช่นเดียวกันนะระลึกนึกถึงพ่อเราระลึกนึกถึงแม่เราน่าเอ้ยวันนี้น่ามีโอกาสดีที่ยังมีพ่อให้กราบน่ามีโอกาสดียังมีแม่ให้กราบน่ามีโอกาสดีขนาดไหนพ่อยังรับดอกไม้ได้น่ามีโอกาสดีขนาดไหนแม่ยังรับดอกไม้จากมือของน่าได้น่าจะไปรอรถเอาดอกไม้ไปวางไว้ข้างที่ตอนที่ท่านนอนอยู่ข้างโลงศพแล้วตอนนั้นคงจะไม่ทันท่านหน้าคิดว่าตอนนี้ดีที่สุดหน้ายื่นดอกไม้ใส่มือให้พ่อหนึ่งดอกยื่นดอกไม้ใส่มือให้แก่ท่านยื่นดอกไม้ใส่มือให้แม่หนึ่งดอกหน้าแบ่งระลึกนึกถึงคุณแม่และวางกลวยไว้ก่อนนะครับวางกลวยเอาไว้ก่อนเข้าไปใกล้ๆโยมพ่อเข้าไปใกล้ๆตักของท่านน่าเกิดมา20กว่าปีเคยถามพ่อคนนี้บ้างไหมว่าพ่อครับเหนื่อยไหมครับที่ทำงานเลี้ยงผมเคยถามบ้างไหมว่าพ่อครับลำบากหรือเปล่าที่เลี้ยงผมมาน่าเอ้ยถ้าไม่มีผู้ชายคนนี้เราก็คงจะกำเนิดเกิดมาไม่ได้อย่างนั้นผู้ชายคนนี้เป็นผู้ยั้งให้เกิดชายอื่นที่เป็นเพื่อนเราบอกรักเราไม่ชอบพ่อคนนี้ดีพ่อคนนี้ดุพ่อคนนี้ด่าน่าเกิดมา20กว่าปีเองเกิดมา12ปีเคยกราบขอบคุณพ่อสักครั้งหรือยังถ้ายังไม่เคยกราบกราบลงไปที่ตักของพ่อแล้วบอกพ่อดังๆว่าพ่อครับขอบคุณครับที่ให้ชีวิตผมมากราบลงไปที่ตักของท่านบอกท่านว่าพ่อขอบคุณครับให้พ่อได้ยินให้พ่อได้ชื่นใจพ่อลูกก็รู้สึกนึกถึงคุณท่านเช่นเดียวกันน่าเคยเถียงพ่อคนนี้ไหมครับท่านน่าเคยเถียงพ่อคนนี้กราบลงไปที่ตักของท่านเป็นครั้งที่สองบอกพ่อครับผมขอโทษให้น่าขอโทษท่านแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ดีกว่าเราจะไปขย่าศพท่านขอโทษท่านตอนที่ท่านตายจะได้น่ารักพ่อคนนี้ไหมครับกราบลงไปที่ตักของพ่อเป็นครั้งที่สามบอกพ่อครับผมรักพ่อแล้วให้หน้าเข้าไปสวมกอดพ่อนะครับนานเท่าไรแล้วที่เราไม่ได้กอดพ่ออย่างนี้แล้วให้จำความรู้สึกในวันที่เราได้กราบได้กอดท่านก่อนที่เราจะเข้าสู่โบสถ์ให้หน้าทันไปหาแม่นะคราวนี้น่ะเด้งคนที่นั่งอยู่ข้างหลังนั่นเป็นผู้มีพระคุณหันไปหาท่านอีกคนนะเจนเลยผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ใจใหญ่กว่าจะเลี้ยงเจ้าโตมา
ด้วยความยากด้วยความลำบากก็อยู่ในท้องของแม่9เดือนแม่จะกินเผ็ดก็ไม่ได้จะกินร้อนก็ไม่ได้จะกินเย็นเกินไปก็กลัวว่าลูกนั้นจะหนาวประคับประคองแม่แต่เวลาเจ้าเกิดมาด้วยความยากด้วยความลำบากแม่แห่อุ้มท้อง9เดือนไม่เคยบ่นว่าหนักเราอุ้มมาแค่ไม่กี่นาทีบางทีเราก็บ่นว่าหนักอุ้มของไม่กี่อย่างเราบอกว่าหนักแต่แม่คนนี้อุ้มท้องมาเราตั้ง9เดือนหนักขนาดไหนท่านไม่เคยบ่นหนักขนาดไหนท่านก็ไม่เคยว่าด้วยความยากด้วยความลำบากเลี้ยงดูเจ้ามาด้วยความทุกข์ความทรมานแต่แม่ก็ไม่เคยบ่นเคยว่าบางครั้งอาจจะดุจะด่าเพื่อที่จะให้ลูกนั้นได้ดีนะเอ้ยไปกราบขอบคุณผู้หญิงคนนี้บ้างหรือไม่ว่าท่านเลี้ยงเรามากว่าจะ21ปีด้วยความยากความลำบากขนาดไหนถ้าเรายังไม่เคยบอกท่านกราบลงไปที่ตักของแม่บอกแม่ครับขอบคุณครับที่เลี้ยงดูผมมากราบลงไปที่ตักของแม่แม่ได้ปลูกใจนานเท่าไหร่ที่เราไม่เคยทำอย่างนี้นาเอ้ยเคยเจียบแม่คนนี้ไหมครับเคยกระตือเท้าเขาสอบใส่แม่คนนี้บ้างไหมเคยทำกิริยาอาการไม่ดีกับแม่คนนี้บ้างไหมนาลำลึกนึกดูสิว่าเคยทำให้แม่คนนี้น้ำตาร่วงน้ำตาหล่นด้วยความเสียใจหรือไม่ท่านว่าลูกคนใดที่ทำให้แม่น้ำตาร่วงน้ำตาหล่นด้วยความเสียใจเท่าแมลงวันกินอิ่มลูกคนนั้นเสมือนกับสร้างนรกให้แก่ใจของตนเองลูกคนใดที่ทำให้พ่อแม่น้ำตาร่วงน้ำตาหล่นด้วยเท่าแมลงวันกินอิ่มด้วยความปลื้มปิติใจลูกคนนั้นเสมือนกับสร้างสวรรค์ให้แก่ตนเองท่านน่าเคยทำไม่ดีกับแม่คนนี้กราบลงไปที่ตักของท่านเป็นครั้งที่สองบอกแม่ครับผมขอโทษคราวนี้บวชศึกออกมาผมจะไม่กระทำในอาการอย่างนี้อีกแล้วผมจะเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่น่ารักแม่คนนี้ไหมครับรักแม่คนนี้กราบลงไปที่ตาของท่านเป็นครั้งที่สามบอกแม่ครับผมรักแม่แล้วให้นาคนอนซบลงไปที่ตาของท่านนะพับเทียบตะแคงนอนซบลงไปที่ตักของท่านโยมพ่อโยมแม่เอามือลูบหลังลูบไหล่ก็นาคเอาไว้แล้วนาคก็สังเกตดูนะทำไมมือพ่อไม่นุ่มนิ่มทำไมมือแม่ไม่นุ่มนิ่มท่านลำบากทำการทำงานเพื่อเรามาสักเท่าไหร่เสียมหักไปสักกี่หอกจอกหักไปสักกี่ด้ามด้วยความลำบากเพื่อที่จะให้ลูกนั้นได้ประสบพบกับความสุขให้นาคหลับตาหวนระลึกนึกถึงตั้งแต่นาคยังจำความได้ว่าใครแล้วเนาะเป็นคนที่ประงมเลี้ยงดูเจ้ามาด้วยความยากลำบากและได้ฝากสำเนียงเสียงกล่อมให้พ่อนาคนั้นได้สดับรับฟังให้นาคหวนระลึกนึกคิดสะกิดใจนานแค่ลอพระนอดทุกต้อยยุนตักลอนพาเธอตัวใจคำเมื่อจะเกิด
เกียรติโลกทางที่รอดพระอมแม่ฝ้าพระน้องร้องจะดูแลที่เดียวกล่าวประโยชน์ตอนนั้นเนาะครับอย่างนั้นนาคลุกขึ้นกราบลงไปที่ตักของแม่อีก3ครั้งคุณที่ท่านทำให้เราเกิดครับคุณที่ท่านเลี้ยงดูพวกเรามาครับและคุณสำคัญที่สุดคือท่านให้ชีวิตพวกเราไปที่ตักของท่าน3ครั้งครับกราบลงดูกราบพ่อกราบแม่มีแต่จะได้กระตั้งกอดพ่อกอดแม่กอดแม่สักนิดเนาะกอดแม่นี่มีแต่ได้กระตังเดี๋ยวไปกอดคนอื่นเสียกระตังแล้วไงผมนั่งร้องอ่ะถามเรื่องไงผมด้วยเดินไปหายายไหมยายยังอยู่หน้าบ้านไหมถูกไหมเดินไปกราบท่านไปมาไม่ได้เนาะเออมาไม่ได้ไปลูกไปทั้งสองนั่งเลยครับให้ชื่นใจสักนิดนะดีใจได้บวชหลานได้เห็นหลานได้บวชนายเนาะบวชลูกว่าดีใจเพราะจะเห็นหลานบวชมันจะดีใจที่บางคนร้องผมร้องไห้อะไรครับถ้าเท่านั้นอยู่ก็จะได้บวชลูกบวชหลานท่านว่าคือเนาะเก็บเอาตัดไล่จากนิดหนึ่งครับน้องกราบเรียนดูปู่พ่อพวกเรามาชาอ้าวจากนั้นตรงนี้ตอนหนักหนิงไงครับก็ย้อมบ้านโน่เลยว่าได้เนาะค่ะแกไม่รู้แกเดินหนักเจ็บก็จะได้ขอมาครับเดี๋ยวก็จะได้เรียนดูกันครับนี่แหละนอพ่อนาคไอ้บาปและบุญคนละโทษนั้นอยู่ในดวงจิตพ่อจงอารมณ์นครมกรีดถากทางพ่อจงนำใจนั้นปราบเสียนานเสียให้หมดราคีเชิญเทพพยดาทุกราศีมาป้องกันสัพพะไพอันตรายอย่าเข้ามากล้ำกลายมาเกิดมีสำเร็จในพิธีบรรพชากิจเหมือนหนึ่งวาจาข้าพเจ้าประสิทธิ์ไว้ในครั้งนี้ให้ลั่นคองกองขึ้นสามทีหลวงพ่อสุรพลเสียงดีจะโห่ร้องด้วยใจอุ้ยใจอ
เหรอเฮ้สนุกใหญ่เนาะครับคือก็อึ่งเนี่ยเป็นไงครับได้กลิ่นฝนก็เสียงดีองแงงองแงงเลยวาง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 อะไรกระเด็กกระเด็กนะเขียนกระปาดต่อจากนี้ไปก็ให้โยมผูกขวัญเลยนะครับเนาะได้ครับเดี๋ยวค่อยแก้ใบสีแล้วก็เรียนเทียนตามหลังได้แล้วกันเพื่อที่จะได้กระชับซึ่งเวลาพอแขกเรือก็มามากมายแล้วโยมจะได้ต้อนรับครับสู่ครับโยมไหนที่จะผูกขวัญย้อนหนักหันกลับหลังหันไปทางนู้นเลยเนาะมาเลยเนาะเอาโยมยกเอาพานที่มีฝ่ายผูกขวัญนี่ได้ผูกขวัญไปตั้งข้างหน้าแต่โยมพอจะยกช่วยได้เนาะโยมพอจะยกขอบคุณคนนั้นไปง่ายดิโยมไหนที่จะผูกขวัญพ่อหน้าเจริญพรเรียนเชิญเลยนะจ๊ะนั่งท่านตมาให้ลูกมันนานพอสมควรพอสมควรกันนะโยมแม่ปัจจิตด้วยเทียนขอนด้วยแล้วก็เรียกขอนหน้าเลยผมจะบอกโยมว่าไม่ต่ำกว่า3-4 ชั่วโมง3 ทุ่มยังไม่เร็วครับโยมแม่ก็ยอมพอปลูกก่อนเลยเด้อโยมป้าโยมลุงป้าน้าอาคนไหนจะปลูกก่อนพ่อหน้าจะเดินพรเรียนเชิญเลยนะจ๊ะเอาฝ่ายเอาได้ปลูกที่แขนเอาปัจจัยใส่ไปในขันเนาะจะโยมไหนจะร่วมบุญกับพ่อหน้าทั้งสองก็ใส่ไปในขันเลยเนาะค่ะไหนมีขันมีขันขวาพ่อหน้าจงมาสิมามาภูริทะมามะปรมิงหัตยังมีวิสินเจตะกโรตวัจจนังมามะมามาอาคัจฉยะอาคัจฉยิติวัตตาภูอาคัจฉยิจงมาสิมามาควาพนาจงมาอิติโอควังเอ้ยควังนาเอ้ยอย่าเลยลามาเถิดนักควันลาบอย่าหลีกหนีกระเทิงควันขอลาบไม่วันนี้ตามพิธีโบราณเรียบนานมาควันตะลองของใครใครสะท้านเวลาผ่านคงต้องไปลูกหาจองบินปลายตามแล้วแถววันนากินนรีกินนราในทิมมาพานนมไม้ไพรเขียวสุเปรียวเปล่าเดียวเปล่ามีตั้งเหล่าเทวฤทธิ์กินแข่งขันหากจะลงตรงไปในข่าวนั้นเจ้าจะพันวันกลัวจนตัวกริ่งโอ้พี่ปีศาจมีด่านเดิมมาประเมินปกประมาณให้หมอเป็นทั้งพี่ป้องพี่ฝ่าลาตัวเพลงมาร้องเพลงโหดเพี้ยนคนเป็นครั้งยามเย็นน้ำข้างลมลมก็พัดเงียบสงัดห่วงเงาเป็นเงางับบ้างก็พูดบนละแม่และเพลิดเพลินมันคอยทำตัวเองให้เกรงกลัวความyeah
Oh,
จึงจับยอดปลายสี่คะแนนชัยเลิศดีและให้ลั่นของกองขึ้นสามที่ใครเที่ยวลีจะโห่ร้องด้วยจะโอ้ยชายเวียนเทียนสื่อต่อไปจะได้ไม่เนาะเดี๋ยวมานั่งเป็นกรอบรอบบายสีให้จนพ่อน้องค่ะมาเลยแม่เนี่ยมาเลยดิมาเลยนะเจริญพรอย่าลืมเนาะ
มาตรงนี้ใครได้มานั่งรอบใบสีจะหมดทุกข์หมดตกหมดโรคหมดภัยครับจะโชคดีมีชัยในวันที่1วันที่16สาธุครับสาธุนะวัดกันดีกว่าครับโดนหลายงวดแล้วโดนอะไรหมดปีแล้ว270นี่แหละอ่ะนั่งรอบใบสีเอาไว้โยมนั่งเป็นกรอบรอบใบสีรอบหน้าเอาไว้เลยเด้อนั่งต่อกันอย่านั่งฟอดกันนะโยมระยะไปตรงนั้นหน่อยก็ได้ครับถ้ามาตรงนี้ก็ได้เลยตรงนี้ได้ครับคุณน้องโอเคเอาขยายวงกว้างๆเดี๋ยวคงจะที่ละล้ำเอิง
ียนเทียนในตรงนี้สอนแฝงได้คติทำให้นาคนั้นได้รู้ว่าไฟนี้เป็นของร้อนแต่ไฟภายนอกเรายังพอหลบลี้หนีได้แต่ไฟในจิตในใจของเราที่มันยังเผาอยู่ในใจนั่นคือราคะคิดโทสะคิดโมหะคิดให้นาคบวชเข้าไปดับไฟทั้งสามกองที่เสียเปรียบพระธรรมแล้วก็พร้อมวงมีภาคไทยมอนสายสัมพันธ์มะเร็งศีลบ้านสลักใจตำบลหนองเสือมโย
เหมือนกระต่ายทอลจันยมพอจะยกเนื้อไปยกพ่อก็ได้รวบเทียนเลยนะจ๊ะแล้วก็เป่าควันเทียนให้หนักคือควันเทียนรวบเลยรวบจากสามเอาออกจากแก้วเลยยมออกจากแก้วเลยนะแล้วเอาไปปูรองเอาไปปูรองมือสักกันแล้วก็เป่าให้หนักได้คืนควันเทียนเป่าหนักแรกไม่ต้องนับก็ได้หนักที่สองยังดับปุ๊บเข้าไปหนักอาปากแล้วไปไหนนะจุดนี้สำคัญต้องไปเป่าให้หน้าแบ่งดังทั้งหมดนะครับครับครับต้องให้พ่อแบกขึ้นไปไว้หัวนอนบ่อนนานสามวันแล้วเป็นยังไงครับเปิดดูก็จะเห็นสามตัวโอ้ตัวเลขดีนะถึงครบผมนึกว่าจะเห็นตัวเลขเออครับให้หนักเสียงท้ายเนาะลูกทั้งคู่เลยลูกลูกเลยลูกยืนขึ้นเลยจ้ะลูกขึ้นเลยเดี๋ยวเอาปล่อยวางเลยลูกเอาหยับจับผ่านดีๆนะเอออย่าไปเหยียบชายลุกผุดอีกเอออ่ะอยากจะยิบจะกินอะไรก็ยิบเลย1 2 3น่ะแบ่งได้นั่งเล่นน่ะโอ้ได้ข้าวต้มน่ะเฟรมได้อะไรลูกได้ข้าวต้มครับเอากินปอกินซะได้ก็ต้องทำนายว่าทำนายว่านาคจะบวชได้50วันถูกต้องแม่ปันตาเห็นนะน้องถ้าว่าไม่แน่ดับเนื้อเป็นยังไงครับยังผมเองก็คิดว่าจะบวชสัก3วันแต่ปัจจุบันนี่34พรรษาแล้วอานาแก้กินซะเนาะอนาจใจอานาจใจอะไรอีกล่ะไม่ได้ไปกับเขาเอากินสัก3คำเออแต่แค่นั้นก็กินหมดเลยก็เลยครับผมแต่นั่งเล็ดนี่ดิมันไม่ใช่มันเหนียวนั่นได้แบ่งเอ้ยนั่นเป็นมะหนอฮะเขาบอกไว้เรื่องเอาแบ่งมะกอกนั่งเล็ดเว้ยทีนี้ถ้าพอได้นั่งเล็ดก็เห็นหมูก็กินก็ต้มก็แดดูตาก็ดีทีเดียวผมไม่น่ายิ้มนั่งเล็ดเลยจะยิ้มครับผมสักกะดิอ่ะอย่างนั้นจบกลับที่ได้แล้วจ้ะครับขอบคุณขอบใจมันนั่งอะไรเรากลับตัวแม่ไอ้ท่านไปไล่โยมอย่างนั้นเกิดโยมเขาไล่เหรอไล่ยังไงมันบ้านอาจารย์นี่กลับวันทั้งใบตายกูเลยเออหยอกโยมเหล่นเท่านั้นแหละหยอกโยมจ้ะเออโยมตาเหล่งใจดีเป็นไรหรอครับปีนี้จะไปมาเทศมหาชาติปีนี้ผมนี่แหละโอ้ครับเดือนไปนุ่นจะยังไงแล้วเด้อโควิดมาที่สาธุเรื่องนี้โควิดขอให้เดือนอีกสักทีเถอะเดือนอะไรเราละ2ทีน่ะนี่ครับผมไม่ได้มาก็เดือนนี้จ้ะต้องคุยกับอาจารย์หลวงพ่อกับครูอย่างนั้นก็ครับป้อนเข่าซะเนาะได้มั้ยมีเข่าก็ไข่มั้ยน่ะมีไข่มั้ยโยมๆเตรียมไปแล้วจ้ะครับเอ้าโยมเตรียมไว้ละป้อนเลยจ้ะสัก3คำแน่เอาน้ำแบบเท้าเทใส่แก้วแก้วแก้วครับใส่แก้วมาครับเดี๋ยวก็จะหาว่าผมมากับบ้านน้องข่าวคำน้ำทอยโยมเอาสัก3คำเนาะเอาอับช่วงตรงนี้จ้ะก็แหล่ลาโยมเลยสักก็ได้เนาะโอ้แหล่ลาเนาะโยมจะได้เลี้ยงดูกันครับกับเดี๋ยวสรุปจบเลยครับ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 โสริยนยามโสลทยานกกาจะกลับขึ้นลังใจสุลทานI'm
่วงคนสาวที่เข้ามาฟังห่วงโยมที่นั่งฟังเทศนาต้องจากกันแล้ฉันร้องมาจนเสียงแหบแห้งก็เสียดายก็แต่ไม่เป็นไม่บางบางจำลาพระบาทเทศจบแล้วนานแล้วนั้นจากการจะลืมพระของพระตรายเมื่อนานแล้วเราไปเจอกันมาอันกันใหม่ตกใจจะลืมปานก่อนในวันนี้มนออกมาฝันนี้ให้ยอมทุกคนยอมมายอมยอมตะพันฝันตัวกระตกตกต้องประการใดขออภัยไว้นะทีนี้ยอมแกมาขอเมื่อกี้กันให้ร้อยหนึ่งเออขออะไรแล้วครับร้อยหนึ่งห้าสิบบาทนะโอ้ห้าสิบบาทขออะไรขออะไรเนี่ยเมื่อกี้ขออะไรสาริกาไรหลังโอ้ข้ามคืนนี้เป็นยังขออะไรอยากรู้ไงว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับคำคืนนี้ขออา
ใส่นอนสักคืนพอตรงนี้ตื่นก็จะลาจะเอาไปของคนมอนิ่งรักพิลมาไกลขอบคุณเจ้าข้าอาศัยหลอดเห็นใจสาไปใช้กากบอะไรผ่านไปใช้ตากบเพลงโฆษณาโอ้เป็นอะไรยังไงมาเขาว่าไงต้นตะโกนของแต่บางบันหลังย่ำสายงานดวงตะวันเรียนลงจะเดินทางยังย่ำไปไหนกำเป็นต้องใช้ตัวใต้ทุกข์ปัจจุบันเรียนจะไม่ดีหรือตัวใต้ตีนคงมีคนพบกระจายใครหน้าขับโผล่เขาต้องมาตะโกนว่าผมง้อบันตกจงบันตกทันสมัยเพื่อนผมเพื่อไปที่ต่างไปต่างของต้องมีอายุและกระบอกไปใช้คุณภาพประมาณสะดวกสบายแจ้งก็ต้องมีลายหน้าขับโผล่เขากลับรองกันต้องแพ้ต่างของนั่นๆเห็นแต่คนเขาหน้าฟังคำเขาให้ร้องสนับและทันทีก็ร้องเพื่อก็บอกอาจารย์แต่ผมจะร้องสองที่ดอกใจก็จบกันเลยนะพวกดีบันทังพวกดีบันทังขอเนี่ยขอหนาธรรมะจะพอได้รางวัลพวกขอในเฟสที่เอาเปรียบหมู่จะเจ็บไม่ได้สบัดอะไรแต่ว่าขอแต่ยมไหนอยากจะเขาไปดูก็โอ้เขายากทีเดียวทำไมเนี่ยเฟสอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษครับตังเองยังบอกไม่ถูกเลยนะครับขนาดจะของยังจำจะของไม่ได้เลยเอาแน่นอนครับ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 โยมจะเลี้ยงดูพี่น้องกันต่อไปก็ฝากอะไรครับจังฝากธรรมะให้นัดเลยโอเคครับอย่างนั้นก็น่าตั้งใจนะลูกเลยโดยเฉพาะวันนี้ลูกหน้าทั้งสององค์หนึ่งจะบวชพระเนาะองค์หนึ่งจะบวชเลนอย่างนั้นจะเป็นพระเป็นเลนก็อยู่ในกฎกติกาของพระปองสมที่จะได้จันดงพระศาสนาอย่างคนที่นั่งเตินพนันตอบล้วนแล้วแต่กราบไหว้บูชาพระรัตนตรัยอย่างนั้นคนที่เราแต่คนที่เขาจะกราบไหว้เราต้องมีคุณสมบัติพอสมควรอย่างนั้นก็ให้ลูกหน้าทั้งสองไปสร้างความเป็นพระไปสร้างความเป็นเนรให้เกิดขึ้นก็เป็นเลงเราจะไม่ทำบาปทั้งปวงเพื่อที่จะได้จันดงพระธรรมคำสอนเอาไว้และเราจะทำดีเพื่อที่จะได้ทำหน้าที่ของความเป็นพระสองอาสามเราจะทำใจของเราให้เข้าถึงพระธรรมคำสอนขอฝากลูกหน้าทำสองเอาไว้โดยย่อแต่เพียงเท่านี้แต่ถ้าหากว่าต
การบวชต้องมีศึกเป็นของธรรมดาศึกออกมาแล้วนาคทั้งสองก็จะได้กลับมาเป็นลูกหลานที่ดีของตาพระที่ดีของพ่อของแม่ของปู่ของย่าของตาของยายและในวันต่อไปเรามีครอบครัวเราจะได้ทำหน้าที่ของความเป็นสามีที่ดีให้แก่ภริยาทำหน้าที่ของความเป็นพ่อพระที่ดีให้แก่ลูกๆทำหน้าที่ของความเป็นปู่ตายที่ดีของลูกๆหลานๆต่อไปก็ฝากลูกหน้าเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาเปรียวสารเนตรท้ายที่สุดจะถึงการกล่าวที่เจงถึงธรรมขออำนาจวรัตนตรัยกล่าวแล้วว่าสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดๆขอให้มลายหายไปเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ปีเคราะห์ให้เคลื่อนเคราะห์เดือนเคราะห์ให้คลายเคราะห์วันเคราะห์ให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยโยนะโมพุทธายะขอให้ชนะหมู่มารหมู่ศัตรูและเจริญไปด้วยจตุรพิตรพรชัยมีอายุวรรณะสุขภาพรัตนสารทุกคนทุกท่านสมดังที่อัตมาภาคทั้งสองรับการชี้แจงเร่งมากคนเกินเวลาแล้วจึงขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาให้จบลงคงไว้แต่เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนั้น